ท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับไก่ย่างทะลุโลกที่ออกมาอลังการขนาดนี้ทั้งสีสันและกลิ่นหอมที่โดนใจพร้อมทานคู่กับส้มตำกรอบจี๊ดจ๊าดนั้นจะมีความลงตัวแค่ไหนไปชมกันเลยครับเอาละครับไก่ย่างทะลุโลกนะครับมาชิมเลยให้ดูนุ่มนะดูนุ่มหมักกะทิอะไรอย่างนี้นะช่วยนะใช่ใช้ได้อยู่นะว้าวด้วยความที่เป็นเนื้อไก่อ่ะมันก็จะเป็นโปรตีนที่เนื้อนุ่มอยู่แล้วแต่ว่ามันยากตรงที่ทำยังไงให้มันนุ่มและไม่แห้งหรือว่ากอและเนี่ยเป็นการหมักเครื่องเทศแบบนี้เป็นการหมักทำให้เพิ่มรสชาติของไก่ได้ดีอยากให้เอาสูตรนี้ไปลองเลยค่ะเพราะว่าเชื่อเลยว่าถ้าเอาไก่ย่างทะลุโลกจานนี้ของพวกเราเนี่ยไปลงโต๊ะปาร์ตี้ไหนก็ตามในช่วงเทศกาลเนี่ยนะทุกโต๊ะต้องฮือฮาทะลุโลกกันไปเลยครับด้วยสีที่แบบสดใสและที่สำคัญคือมีส้มตำกรอบที่คนไทยส่วนมากนิยมค่ะนะครับก็ห้ามพลาดนะครับกับเมนูในวันนี้ครับไก่ย่างทะลุโลกครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับไก่ย่างทะลุโลกฟังแค่ชื่อเนี่ยก็ทำให้อยากลิ้มลองรสชาติแล้วใช่ไหมล่ะครับยังไงก็ลองนำสูตรไปลองทำตามกันดูนะครับและเอามาปาร์ตี้กันในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ใกล้จะถึงได้เลยและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นครับวันนี้นะเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทำอะไรต่อคุณมีงานนี่วันนี้สบายๆอ่ะครับเดี๋ยวพริบตาเดียวก็เสร็จอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆผมรอคุณเลยเนี่ยคุณน่ะก็ทำอย่างเงี้ยเขาเชื่อนะไม่ใช่เขาไม่เชื่อ